ประกันรายได้พืช5ชนิดปีผลิต63-64งบกว่า7.5หมื่นล้านบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะประกันรายได้ปี 63- 64งบกว่า7.5หมื่นล้านบาท พืชาชนิดเกษตรกร,ร,ร7.76ล้านรายนายจุรินลักษณะวิเิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานงานสัมมนาเดินหน้าประกันรายได้ปี2โดยเชิญตัวแทนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศกว่า3,000คนร่วมรับฟังณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ปีการผลิต2,563 ทับหกว่ายังคงพืชเกษตร5ชนิดได้แก่ข้าวยางพาาปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังพร้อมมาตรการช่วยเหลือคู่ขนานซึ่งจะครอบคุมเกษตรกร7.67ล้านครัวเรือนภายใต้วงเงินรวม75,000 17.66ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินชดเชยส่วนต่างพืชเกษตรทั้ง5ชนิด 71844.05ล้านบาทที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการพืชดังกล่าวซึ่งล่าสุดกรอบดําเนินการได้ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างแล้วบางพืชอยู่ระหว่างนําเสนอความเห็นชอบคอรมออีกครั้งก่อนจะดําเนินการจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรโดยมีรายละเอียดและมาตรการช่วยเหลือคู่ขนานแต่ละโครงการดังนี้ 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563ทับ64คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม63วงเงิน23,495.71ล้านบาทอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณาราคาและปริมาณการประกันรายได้ประกอบด้วยชนิดข้าวคือข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมออมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้น่าความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่เกษตรกร,ร,กรผู้ถือสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประมาณ4.5ล้านครัวเรือนโดยต้องขึ้นทะเบียนกับการส่งเสริมกรเกษตรซึ่งจะเริ่มโครงการช่วงเดือนกันยายน2563จนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตเดือนพฤษภาคม2564 หกันยายน63ถึง31พฤษภาคม64ภายใต้การดำเนินงานเหมือนปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนข้าวหอมมะลิ15,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวหอมมะลินอกพื้นที่14,000บาทต่อครัวเรือนไม่เกิน16ตัน ข้าวเจ้าหนึ่งบาทต่อตันคัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวหอมปทุมธานี11,000บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเหนียว1 2 0 0 0บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน16ตันมาตรการคู่ขนานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีระยะเวลา1-5เดือนเป้าหมาย1.5ล้านตันข้าวเปลือกวงเงินสินเชื่อ 15,284ล้านบาทรัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25 000, สตางค์วงเงินจ่ายขาดค่าฝากเก็บ2,250ล้านบาทตันละ1,500บาทโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรวงเงินสินเชื่อ15,000ล้านบาทเป้าหมาย1,5ล้านตันโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3 สถาบันเกษตรกรรับภาระร้อยละ1โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกรงสีรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๊อกใน2-6เดือนเป้าหมาย4ล้านตันรัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 3สา รายละ1,500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่วงเงิน5 4 8 2 8 0 8ล้านบาท 2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2หรือกอนอยมีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้ระยะที่2ระหว่างสิงหาคม63ถึงมกราคม64ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคอรอมอ วงเงิน31,013.27ล้านบาทเกษตรกร,กรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประมาณ1.83ล้านครัวเรือนพื้นที่18ล้านไร่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่เป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปและเปิดกรีดแล้วโดยมีราคาเป้าหมายได้แก่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกรัมละ60บาท 2. น้ำยางสด DRC 100%เซกิโลกรัมละ57บาท 3. ยางก้อนถ้วย DRC 50%ซกิโลกรัมละ23บาทโดยเจ้าของสวนได้60%คนกรีดได้40%การจ่ายเงินชดเชยเดือนละครั้งตั้งแต่สิงหาคม2,563มมาตรการคู่ขนานโครงการกำกับดูแลด้านปริมาณ ผู้ประกอบการกิจการการยางที่มีปริมาณการรับซื้อตั้งแต่เดือนละ5,000กิโลกรัมขึ้นไปแจ้งปริมาณการซื้อปริมาณการจำหน่ายปริมาณการใช้ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บตลอดจนการทำบัญชีควบคุมรายวันส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐระหว่างตุลาคม6.2ถึงกันยายน6.5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ5โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมอย่างวงเงิน10,000ล้านบาทเวลาจ่ายเงินกู้1เมษายน63มถึง31มีนาคม67โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปวงเงิน5,000ล้านบาทเวลาดำเนินงาน1กันยายน57 ถึง31ธันวาคม6 7และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง20 0 0 0ล้านบาทดำเนินงานมกราคม63ถึงธันวาคม64อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางวงเงิน2 5 5 0 0 0ล้านบาทระยะเวลา65-69ถโดยสนับสนุนวงเงินชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้ ร้อยละ3ไม่เกิน600ล้านบาทโครงการที่3โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปี2563ทับห4หรือกอน,นอปอมีมติเมื่อวันที่19สิงหาคม63เห็นชอบโครงการประกันรายได้ปี2564ระยะเวลาดำเนินการมกราคม64ถึงกันยายน64วงเงิน8,807.54ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณาราคาและปริมาณสำหรับการประกันรายได้ผลปา์มทลาย18%ต่อกิโลกรัมกิโลกรัมละ4บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประมาณ3.7แสนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและการเป็นพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วไม่น้อยกว่า3ปี การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทุก30วันตั้งแต่วันที่15โมกราคม2564ถึง15กันยายน2564มาตรการคู่ขนานคือการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศกอพอฟรับซื้อ CPO ไปผลิตไฟฟ้า360แสนตันส่งมอบครบแล้วและสำรอง1 0 0 0 0แตัน ยังไม่พอส่งมอบส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลโดยกำหนดให้ B 1 0เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและให้ B 7และ B 2 0เป็นทางเลือกโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ COP ที่ทั้งเก็บน้ำมันปาล์มดิบงบ372,516ล้านบาทการบริหารการนำเข้าโดย 1. กำหนดด่านศุลกากรวงเล็บนำเข้าปกตินำเข้าได้เฉพาะด่านมาตาพุทธกรุงเทพแหลมฉบัง 2. กำหนดด่านนำผ่านนำผ่านต้นทางที่ด่านกรุงเทพเพียงด่านเดียวส่วนด่านปลายทางกำหนด3มด่านได้แก่ด่านจันทบุรีไปกัมพูชาด่านน้องคายไปสปป,ปลาวและด่านแม่สอด ไปเมียนมานโยบายปาล์มยั่งยืนจัดทำร่างพรบรปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มพศออโดยกศสอ 4. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับ64ความคืบหน้าคอรอมอมีมติเห็นชอบแล้ววงเงินระยะเวลาโครงการ 1. พฤศจิกายน2563ถึง30เมษายน 2565ราคาและปริมาณประกันรายได้กิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ณนะความชื้น14.5เปอร์เซ็นต์ขวเรือนละไม่เกิน30ไร่โดยสถาบันเกษตรปี2563ทัรบ64รัฐชดเชยดอกร้อยละ3วงเงินสินเชื่อ1,500ล้านบาทวงเงินชดเชยดอกเบี้ย45ล้านบาทโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ค้าข้าวโพดในการเก็บสต็อกปี2,563ทับ64ระยะเวลา2-4เดือนรัฐชดเชยดอกร้อยละ3วงเงินสินเชื่อ1,500ล้านบาทวงเงินชดเชยดอกเบี้ย15ล้านบาทและ5โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2,563ทับ64ครมมีมติเห็นชอบวันที่18สิงหาคม63 ระยะเวลาโครงการ1พฤศจิกาย,ยน63ถึง31พฤษภาคม65โดยราคาปริมาณสำหรับการประกันร,รายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง25%กิโลกรัมละ2บาท50สตังค์ไม่เกินครัวเรือนละ100ตันเกษตรกร,ร,กรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมาณ5.2 0 0 0 0แสนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน63ถึงส1มีนาคม6.4 ต้องเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตัวเองและเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองของเกษตรกรและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจ่ายตั้งแต่วันที่1ธันวาคม63ถึง30พฤศจิกายน64และมาตรการคู่ขนานนะคะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังวงเงินกู้รายละไม่เกิน สองแ0น 30, บาทกำหนดการชำระคืนไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันกู้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ6.50สตางค์ต่อปีเกษตรกรร,กร,รับภาระร้อยละ3บาท50สตางค์ต่อปีและรัฐบาลชดเชยให้ร้อยละ3ต่อปีเป็นเวลาไม่เกิน24เดือนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสปะหลังและสร้างมูล,ลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,ร,กรวงเงินสินเชื่อ1 5 0 0ล้านบาท คือคิดดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีสถาบันเกษตรกรรับภาระร้อยละ1ต่อปีรัฐบาลชดเชยร้อยละ3ต่อปีไม่เกิน12เดือนและโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังในรูปแบบมันเส้นแป้งมันเพื่อดูดซับผลผลิตช่วงที่ผลิตผลออกสู่ตลาดมากวงเงิน15,000ล้านบาทรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปี ตามเวลาที่เก็บสต็อกไว้60วันถึง180วันสำหรับพืชเกษตรตัวอื่นๆนั้นกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดูแลทุกตัวแต่ใช้ยาคนละขนาดอาทิผลไม้มีมาตรการดูแลล่วงหน้าหาตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือเนื้อหมูทำให้เกษตรกรขายหมูเป็นหน้าฟาร์มได้ราคาโดยตรึงราคาเป็นกิโลกรัมละ80บาท มูปลายทางไม่ให้เกิน150บาทถึง160บาททั้งนี้โครงการประกันรายได้ปีแรกปีผลิต2562ทับ63โรโมตตพาณิชย์ย้ำว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์7.29ล้านครวัวเรือนวงเงินประกันร,รวม71,210ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว3.6ล้านครวัวเรือนจ่ายส่วนต่างแล้ว58,313ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ81.79%และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้ประการันรายได้พืช5ชนิดปีผลิต2563ทับ64 งบกว่า7.5ล้านบาทคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่ารวมทั้งหมดทั้งพืชทั้ง5ชนิดและรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแอดเชื่อด้ดยว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรและ FC ทุกๆท่านนะคะเลยนามาจัดเต็มในคลิปนี้คลิปเดียวยาวเลย หากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะอย่าลืมกดติดตามพรอ้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมและ f อีทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ